ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเพียงแค่เราเลือกที่จะเปิดรับและยิ้มทักทายให้กับสิ่งรอบตัวLook at me รายการถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์ที่จะพาคุณออกไปตามหามุมมองใหม่ๆทางการถ่ายภาพซึ่งภาพทุกภาพที่ใช้ในรายการจะไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่ Dreamworld ครับข้างหลังเป็นไงฮะแค่เห็นเราก็สนุกแล้วครับเจ๋งครับสวนสนุก Dreamworld แห่งนี้นะครับถือเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ160ไร่เลยทีเดียวตั้งอยู่บริเวณคลอง3จังหวัดปทุมธานีถือเป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันวันนี้นะครับเรามาด้วยกันในคอนเซ็ปต์โลกแห่งความสุขครับวันนี้ผมมาอยู่ด้วยกันกับกล้อง Fuji XE1 นะครับกล้องที่หน้าตาคลาสสิกแต่ที่สำคัญนะครับมันดันโฟกัสได้เร็วมากถึง 0.1 วินาทีนะครับต่อมาครับเซ็นเซอร์มันเป็นระบบแบบ Xtran CMOS นะครับความละเอียดมากถึง 16.3 ล้านพิกเซลเลยครับครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในส่วนของพื้นที่เมืองเทพนิยายนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายเนี่ยผมจะใช้โหมด S นะครับเพื่อปรับให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยสูงนะครับเพื่อจะหยุดโมเมนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับความน่าสนใจของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมกำลังจะถ่ายกระเช้านะครับที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านตัวไอตัวซุ้มช่องหน้าต่างตรงนี้ครับที่มันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยายผมว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะถ่ายภาพนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องกะจังหวะให้ดีครับว่าพื้นที่ที่กระเช้าควรจะไปอยู่เนี่ยควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนั้นเราก็วัดแสงแล้วก็โฟกัสรอได้เลยนะครับจริงๆแล้วสปีดชัตเตอร์เริ่มจะหยุดวัตถุที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งได้เนี่ยตั้งแต่250ขึ้นไปนะครับแต่จะหยุดสนิทแล้วก็คมชัดมากๆที่1000หรือ500นะครับนั้นก็เวลาที่เราจะใช้งานสปีดชัตเตอร์พวกนี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงสภาพแสงนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะให้วัตถุนั้นหยุดนะครับมันถึงได้สต็อปโมชั่นที่ดีนะครับสิ่งที่ผมถ่ายภาพไปเมื่อกี้นะครับก็คือผมใช้โหมด S เหมือนเดิมนะครับแต่ให้สปีดชัตเตอร์มันต่ำนะครับสปีดชัตเตอร์ที่ผมใช้เมื่อกี้คือ1/15นะครับแล้วก็ผมโฟกัสที่อูด2ตัวนี้ครับเพื่อให้อูดเนี่ยซึ่งไม่เคลื่อนที่นะครับนิ่งสนิทแต่ว่าแบ็คกราวด์ที่เป็นฉากหลังที่เป็นรถไฟเมื่อกี้นะครับที่วิ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับก็จะขับทำให้อูด2ตัวนี้ฮะนอกจากสีสดแล้วก็จะกลายเป็นฉากหลังมันเบลอนะครับก็ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเยอะครับและสำหรับบริเวณนี้นะครับก็คือCasey Zone และ Dreamy Garden นะครับมี subject ให้เราเลือกใช้เป็นวัตถุดิบที่ดีในการถ่ายภาพได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัว XE1 ตัวนี้นะครับกับการถ่ายภาพแนวแอคชั่นนะครับซึ่งเราจะทำให้ speed shutter กล้องมันต่ำลงนะครับในโหมด S เหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่า XE1 กับภาพแอคชั่นจะเป็นยังไงครับและพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็คือเลิฟการ์เด้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆนะครับกับการถ่ายภาพแนวเวดดิ้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า XE1 กับที่นี่จะถ่ายด้วยเทคนิคอะไรครับครับสำหรับเทคนิคที่ผมเลือกใช้กับ XE1 นะครับ
เวลาที่แสงสภาพเย็นแบบนี้แล้วนะครับผมเลือกที่จะใช้เทคนิคระเบิดซูมนะครับมันก็คือการที่ผมจะถอยซูมออกมากว้างสุดก่อนนะครับแล้วพอผมกดชัตเตอร์ผมก็จะหมุนซูมนะฮะให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสิ่งที่ได้ก็คือเส้นของแสงเส้นของสีทั้งหมดจะถูกระเบิดออกจากกันนะครับจะฉีกออกเป็นเส้นโดยที่มีตรงกลางภาพเป็นเซนเตอร์นะครับก็จะทำให้เกิดเทคนิคใหม่ๆได้นะครับที่สำคัญ XE1 เนี่ยนะครับมีสีที่สดมากผมจึงเลือก subject ที่เป็นสีเขียวกับชมพูตัดกันแบบนี้นะครับก็จะยิ่งทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเยอะครับครับความพิเศษของรายการเรานะครับรับรองว่าไม่มีใครที่จะได้มุมถ่ายภาพจากตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะตรงนี้มันคือน้ำพุครับเราสั่งปิดน้ำพุเลยนะครับเพื่อเราจะถ่ายภาพตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญนะฮะมุมข้างหน้านะครับจะมีคนที่เดินหลากหลายมากนะครับผู้คนมากมายเราจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่เรียกว่าชัตเตอร์บีนะครับเพื่อละลายคนให้หายไปให้หมดนะครับแล้วก็จะเหลือแต่ตัวโครงสร้างของอาคารนะครับเนี่ยครับมันคือเสน่ห์ของการทำงานกับการถ่ายภาพในแนวแอคชั่นครับที่สำคัญนะครับ XE1 ตัวนี้มันสามารถใช้ร่วมกับสายลั่นชัตเตอร์นะครับในแบบคลาสสิกรุ่นเก่านะฮะผมใช้ชัตเตอร์บีนะครับผมถ่ายประมาณ5วินาทีครับคนที่เดินอยู่ก็จะละลายหายไปทั้งหมดเหลือแต่ตัวอาคารนะครับเราลองดูภาพกันนะครับหากเราลองบันทึกความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านความเป็นตัวตนไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความงามและจินตนาการสำหรับใครที่อยากเข้ามาในโลกแห่งความสุขแบบผมในวันนี้นะครับสามารถตามโลเคชันนี้มาได้เลยครับครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการ Look at me รายการถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้คุณมีความสุขและสนุกกับการถ่ายภาพ Look at me ครับสำหรับ FujiX-E1 ตัวนี้นะครับกล้องในตระกูล X-Series นะครับมาในระบบเซ็นเซอร์แบบ X-Trans CMOS นะครับ 16.3 ล้านพิกเซลนะครับระบบประมวลผลเป็นแบบ DXR Pro นะครับพร้อมกับ Electronic View นะฮะความละเอียดมากถึง 2.3 ล้านสีนะครับที่สำคัญมันสามารถมองห่างได้ถึง2เซนนะครับนะฮะ Electronic View อยู่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับมันมาพร้อมกับเลนส์ Fujinon นะฮะซึ่งช่างภาพทุกคนหรือผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทราบกันดีนะครับถึงค
ความฉ่ำตัวของสีและที่สำคัญฮะความคมชัดของมันนะครับมันมาในช่วงของ18-55นะครับที่ f กว้างสุด 2.8 นะครับถือเป็นเลนส์คุณภาพสูงเลยครับจากฟูจิและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพแล้วมันสั่นไหวนะครับไม่คมชัดกล้อง XE1 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเลนส์ที่มีระบบ OIS นะครับป้องกันการสั่นไหวได้มากถึง4สต็อปนะครับนั้นปัญหาการถ่ายภาพคุณก็จะลดน้อยลงนะครับต่อมานะครับบอดี้ของมันทำมาจากแมกนีเซียมอัลลอยนะครับให้ความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบานะครับที่สำคัญมันให้สีที่ได้ความเป็นกล้องคลาสสิกนะครับต่อมาเลนส์ตัวนี้นะครับยังสามารถโฟกัสได้เร็วถึง 0.1 วินาทีนะครับทำให้ช็อตเด็ดหรือโมเมนต์สำคัญคุณจะไม่พลาดสิ่งนั้นไปนะครับต่อมาเมื่อหน้าตามันคลาสสิกและดูดีมีชาติตระกูลแบบนี้ครับมันสามารถเลือกหมวดสีของภาพได้นะครับเหมือนฟิล์มนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้มันเราจะได้บรรยากาศได้อารมณ์ของการถ่ายด้วยกล้องฟิล์มแต่ไฟล์มันเป็นดิจิตอลนะครับต่อมาสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากก็คือมันรองรับ M mount นะครับสำหรับใครที่มีเลนส์ตระกูล M ก็สามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงแล้วก็ทำงานร่วมกันกับ Fuji X-E1 ได้เลยครับผมว่ามันคือกล้องที่คลาสสิกแต่ทันสมัยครับ Look at me